สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้โด่งอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับและวันนี้จะพาทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนถามเข้ามามากครับหลายๆคนอยากเดินทางท่องเที่ยวจากเชียงคานแล้วก็ต่อด้วยทริปเพชรบูรณ์และมีคำถามนึงครับบอกว่าถ้าจากเชียงคานไปเพชรบูรณ์จะผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยต้องไปเส้นทางไหนและลักษณะเส้นทางเป็นยังไงถึงจะได้เที่ยวในเส้นทางนี้วันนี้มีคำตอบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูครับเชียงคานถนนลอยฟ้ามุ่งหน้าเพชรบูรณ์ไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงคานผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้โด่งจะแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวนี้ครับเพราะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสสักครั้งมากๆครับเส้นทางนี้นะครับก็คือการเดินทางออกจากจังหวัดเลยนะครับที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับจากจุดนี้นะครับถนนคนเดินอำเภอเชียงคานนะครับเราจะเดินทางออกจากเชียงคานด้วยถนนหมายเลข201ตรงนี้นะครับ201ตรงนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับนี่เราจะวิ่งด้วย201นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเรามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับและตาม201ออกจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผ่านท่าอากาศยานเลยนะครับตาม201ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับจนเพื่อนๆมาเจออำเภอวังสะพุงนะครับจากนั้นนะครับพอเราถึงอำเภอวังสะพุงนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2016นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับจากอำเภอวังสะพุงนะครับเลี้ยวขวา2016ตรงนี้นะครับและตาม2016ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับนี่นะครับตาม2016ขึ้นไปเรื่อยๆเส้นทางจะมีคดเคี้ยวขึ้นเขานิดหน่อยนะครับจาก2016ตรงนี้เราจะผ่านตรงนี้ครับถนนลอยฟ้าหล่มเก่าโพหลวงนะครับหรือว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับที่หลายๆคนเรียกจนติดปากนะครับจากจุดนี้ที่เป็นจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก่อนถึงถนนลอยฟ้ามีอีกจุดนึงครับจุดชมวิวเลยวังใสนะครับตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปนะครับแล้วก็พักรถได้นะครับเข้าห้องน้ำได้ที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไปที่ถนนลอยฟ้าลมเก่าภูหลวงนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับและเราจะลงจากถนนลอยฟ้าด้วยถนนหมายเลข2016เช่นเคยนะครับจาก2016นะครับเราจะมาเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางตรงนี้นะครับจะเป็น3แยกตรงนี้นะครับจาก2016นะครับเราจะเลี้ยวขวาบิดขวามานิดนึงนะครับตรงแยกตรงนี้นะครับไปที่2216นะครับคราวนี้ตาม2216ไปเรื่อยๆนะครับจาก2016เป็น2216แล้วนะครับตาม2216ตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับตามลงมาเรื่อยๆเลย2216ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นทางตรงนี้แทบไม่มีแยกตรงไหนเลยนะครับและเราจะมาตรงนี้ครับแยกกกกระทอนนะครับจาก2216มาเจอถนนใหญ่นะครับตัดกับถนนหมายเลข21ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เขาเรียกว่าแยกกกกระทอนนะครับและเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข21และตามถนนหมายเลข21ไปเรื่อยๆนะครับจนมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ก็คือเพื่อนๆที่อยากเที่ยวจังหวัดเลยและต้องเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยการผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยสามารถเลือกจุดท่องเที่ยวตรงนี้ได้นะครับก็คือจุด B ตรงนี้นะครับถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยครับเดี๋ยววันนี้โด่งจะพาเพื่อนๆทุกคนชมเส้นทางนี้กันตลอดเส้นทางนะครับว่าเราต้องเลี้ยวตรงไหนและความสวยงามและการท่องเที่ยวของเส้นทางนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ได้เห็นพร้อมกันครับและตอนนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากวัดศรีคุณเมืองตรงนี้จะเป็น3แยกขนาดใหญ่นะครับที่ด้านขวามือในภาพตรงนี้คือมาจากอำเภอท่าลี่นะครับ
ซ้ายมือในภาพคือมาจากจังหวัดหนองคายอำเภอปากชมนะครับแล้วก็ด้านตรงหน้าตรงนี้นะครับก็คือจุดที่มาจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับและตอนนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าจากตรงนี้ซึ่งด้านหลังก็เป็นถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายแรกก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆทุกคนจะเดินทางมุ่งหน้าท่องเที่ยวสู่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับเป้าหมายแรกที่กดใน GPS ของเราก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับโดยที่ระยะทางช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยระยะทางช่วงนี้ประมาณ40กิโลเส้นทางแทบจะ 100% เป็นถนน4เลนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในช่วงแรกเนี่ยจะง่ายมากๆเลยแล้วพอเราเดินทางด้วยถนน4เลนแบบนี้ไปจนถึงอำเภอเมืองนะจุดหมายที่2ที่เราจะพุ่งเป้าขึ้นไปก็คืออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ใกล้เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยแล้วนะครับแต่ว่าทุกครั้งของการเดินทางนะครับก็เมื่อไหร่ที่มีโอกาสเติมน้ำมันเราก็ต้องเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเดินทางขึ้นไปบนเขาบนดอยบนสถานที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวนี้เราแวะเติมน้ำมันกันก่อนโดยปกติผมเติมเต็มถังทุกครั้งนะครับเพื่อความสบายใจและตรงนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือสามารถกลับไปที่อำเภอท่าลี่นะครับซึ่งเลี้ยวขวาตรงนี้เนี่ยจากอำเภอท่าลี่เพื่อนๆก็สามารถไปที่เพชรบูรณ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวที่สะพานมิตรภาพอำเภอท่าลี่ได้นะครับพระราชสัจจาอำเภอท่าลี่คือเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแต่วันนี้โดดจะพาทุกคนตรงไปที่ถนนหมายเลข201นะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็เป้าหมายจากอำเภอเมืองก็คืออำเภอวังสะพุงซึ่งที่อำเภอวังสะพุงเนี่ยจะเป็นจุดนะครับที่เป็นทางแยกเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยครับจากตรงนี้เป็นแยกข้างหน้าเราจะตามถนนหมายเลข201นะครับเดี๋ยวนะโอเคแยกไฟแดงด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยตรงไปจะเป็นอำเภอภูเรือนะครับถนนลอยฟ้าเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับขวามือนี้เป็นแขวงทางหลวงเลยที่1นะครับป้ายตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าเรามาถูกทางคือตรงไปที่อำเภอวังสะพุงนะครับขวามือตรงนี้เป็นสนามบินเมืองเลยใครที่บินมาจะลงตรงนี้แหละครับแล้วก็วิ่งย้อนหลังตรงนี้ไปนะก็คืออำเภอเชียงคานที่หลายๆคนก็บินมาแล้วก็เช่ารถหรือว่าเหมารถไปเที่ยวนะครับก็จะออกจากสนามบินตรงนี้แล้วก็ย้อนหลังจากกล้องไปนะครับและจากไฟแดงตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายซ้ายมือว่าอำเภอภูหลวงเลี้ยวขวาเห็นไหมครับนี่พอถึงไฟแดงตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นป้ายสีน้ำเงินตรงนู้นเขาเขียนว่าสี่แยกวังสะพุงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออำเภอวังสะพุงจากจุดนี้เราก็จะเลี้ยวขวาตามป้ายเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือจุดหมายปลายทางตรงกลางที่เราอยากพาเพื่อนๆทุกคนไปชมวิวนะวันนี้นะครับนี่นะครับสี่แยกวังสะพุงเลี้ยวขวานี่ผ่านซุ้มประตูเลยครับจากแยกตรงนี้เราจะเห็นนะครับป้ายข้างบนก็คือถ้าเลี้ยวขวาก็คือย้อนกลับไปที่ตัวจังหวัดเลยนะครับหรือว่าไปที่ภูเรือได้แต่ว่าเราก็จะตามป้ายนี้ครับเพชรบูรณ์ซ้ายมือนะครับแยกไฟแดงตรงนี้จำง่ายๆครับยามาฮ่าสาขาวังสะพุงต้องบอกว่าเขาก็ไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะครับแต่ว่าเป็นจุด
เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะจดจำง่ายที่สุดนะครับนี่แล้วขวามาตรงนี้นะครับจากแยกตรงนี้จะมีป้ายซ้ายมือด้านบนเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวดงจะฟีดภาพลงมาให้ดูเขาจะบอกว่าให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ตามป้ายเลยเมื่อสักครู่เกือบถ่ายไม่ทันครับพอดีไม่ได้กด GPS ไว้ครับและตอนนี้นะครับเราก็วิ่งอยู่ถนนหมายเลข2016นะครับอันนี้น่าจะเป็นปั๊มปตท.สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสู่จุดชมวิวของเรานะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปั๊มเล็กๆนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าใครที่ชอบใช้บริการปั๊มขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำมีร้านขายของนะครับจุดเมื่อสักครู่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายเท่าที่หลงจำได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจถ้ามีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่มันปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะครับแต่ว่าณล่าสุดที่หลงพอนึกออกน่าจะเป็นจุดนี้จุดสุดท้ายนะครับก็น่าจะซื้อของนะครับเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันที่จุดนี้ก็ได้แล้วก็คราวนี้ก็ยาวไปเลยครับเป้าหมายต่อไปก็คือนะครับจุดชมวิวถนนลอยฟ้าจากที่เราเดินทางมาเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นเป็นถนน4เลนพอถึงบ้านทรายขาวถนนจาก4เลนนะครับจะเปลี่ยนเป็น2เลนแบบนี้คราวนี้เราก็จะเริ่มมุ่งหน้าแล้วครับขึ้นสู่ภูเขาด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับจากตรงนี้นะครับจะเป็น3แยกแต่ว่าเราก็ขับตามเส้นเหลืองนี่แหละครับฝั่งขวามือบ้านสีอุบลตำบลเลยวังไสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยโหวันนี้ไม่แน่นะครับวิวด้านบนอาจจะสวยก็ได้เพราะว่าเราดูจากพี่เมฆพี่หมอกที่ลอยต่ำอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็โห10โมงครึ่งครับใกล้ที่จะแดดออกจ้ากันแล้วไม่รู้ว่าวิวข้างบนจะสวยหรือเปล่านะครับวันนี้และในช่วงนี้นะครับเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปก็คือเราจะเริ่มมีความลาดชันของเส้นทางเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าเราเริ่มขึ้นสู่ภูเขาแล้วนะครับในเส้นทางนี้ถ้าพูดถึงความชันเนี่ยในหลายๆครั้งที่ออกมาดูรู้สึกว่าความชันมันชันไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นรถเล็กรถใหญ่มาได้สบายเลยเพียงแต่ว่าก็จะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบ้างซึ่งเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับสำหรับคนที่ไม่ชินเส้นทางเพราะว่าถ้าต่างคนต่างใช้ความเร็วแล้วก็กินเลนมาหากันเนี่ยแล้วมันเจอกันในโค้งพอดีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับจุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ผมรู้สึกว่าเส้นทางเขาสวยงามมากเลยครับภูเขาด้านหน้าขนาดใหญ่เนี่ยโอ้มีเมฆหมอกปกคลุมที่ยอดเขาด้วยนะครับในเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีป้ายที่เขาแจ้งว่าให้ระวังช้างป่าข้ามถนนด้วยนะครับใกล้ความจริงแล้วครับโอ้โหแต่วันนี้รู้สึกเหมือนอากาศจะไม่เป็นใจอีกแล้วนะครับฟ้าฝนนี่มืดมาอีกแล้ววันนี้ตอนนี้เราก็ไต่ขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับใกล้จะถึงจุดชมวิวกันแล้วว่าด้านหน้าตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวเลยบางไสก่อนนะครับและจุดชมวิวตรงนี้นะครับก็คือจุดชมวิวเลยบางไสนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่อยากแวะเข้าห้องน้ำก็มีจุดแวะให้นะครับแล้วก็มีของฝากนี่มีกาแฟซ้ายมือนะครับมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับที่จุดชมวิวตรงนี้นะครับใครที่ชอบถ่ายภาพก็สามารถถ่ายภาพได้โอ้น้ำตกมองเห็นไกลมากแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไปจุดชมวิวที่สูงที่สุดนะครับก็คือจุดชมวิวถนนลอยฟ้าลมเกาผู้หลวงโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะครับฤดูนี้เป็นช่วงที่ฝนตกแทบทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเขียวขจีเลยครับเพื่อนๆวิวสบายตามากเลยครับจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็มีลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็ขวามือตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์
้ด้วยนะครับโอ้วันนี้ไม่มีแดดเลยครับเพื่อนๆโอ้ช่วงนี้นี่รู้สึกเหมือนเขาเขียวขจีมากเลยนะถ้าเรามาฤดูฝนก็จะมุมมองเขียวๆหน่อยนะครับถ้าเรามองมาที่ฤดูร้อนจริงๆเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหมือนไม่สวยนะครับแต่ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะเป็นฤดูที่มองวิวได้ไกลมากนะครับนี่และตรงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เราเลี้ยวขึ้นมานะครับก็คือจุดสูงสุดของจุดชมวิวที่นี่นะครับเราจะเห็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยโอ้สุดลูกหูลูกตาเลยครับเพื่อนที่ขายของนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวเทคฮิลจุดชมวิวและลานกลางเต็นท์โอ้วันนี้ตรงนี้รถเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจุดนี้แล้วกันนะครับเห็นวิวข้างหน้าไหมวันนี้เราจะเข้าที่จุดนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศถนนลอยฟ้าในวันที่ฝนตกเยอะๆแบบนี้นะครับวันนี้วิวเขียวขจีดีจังเลยครับเพื่อนๆอากาศดีมากเลยครับวันนี้มุมมหาชนนะครับที่เพื่อนๆชอบมาเทควิวเทคโฟโต้กันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยงามเลยและตอนนี้นะครับเราก็ชมวิวถนนลอยฟ้ากันอย่างเต็มอิ่มแล้วครับแล้วก็มานั่งดูน้องจอยเล่นโทรศัพท์นะครับ นี่วิวสวยนะกำลังเล่นอะไรกำลังดูวันนี้อยู่คือว่ามันเป็นแบบกระเจ็กค่ะในเอ็กซ์แอนด์แมกกาซีนคือที่จอยสแกนข้างรถเนี่ยก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นกระเจ็กใหม่ที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการที่อยากป้องกันอะที่ว่าของมันจะหายตัวนี้มันเหมือนเป็นพวงกุญแจอะที่สามารถนำไปติดกับสัมภาระได้อะไรอันนี้ไม่เป็นคอลัมน์เหรอคอลัมน์อะไรใช่ไม่มันดูชื่อคอลัมน์คอลัมน์อะไรอ๋อเทรนอัปเดตใช่ตัวนี้มันเป็นกระเจ็กนะคะที่แบบควรมีอะสำหรับคนที่เดินทางอะคือตัวนี้อะจอยพออ่านแล้วแบบมันเอาไว้ติดกับกระเป๋าได้ติดกับของที่แบบสำคัญของเราได้แล้วที่สำคัญคือมันเหมือนแบบมีกล้องตาปลามองได้เลย200องศาว่าแบบของของเรามันจะหายไปทางไหนคนที่ขโมยคือใครแล้วก็มี AI แบบแจ้งเตือนว่าแบบของเราขยับหน้าไปทางไหนอะไรประมาณนี้อันนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ใช่ใช่สายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวแต่สายท่องเที่ยวก็ยังมีอีกกระเจ็ดนึงอันนี้จะก็ชอบสำหรับมาแชลคือคู่คนรู้อยู่แล้วล่ะว่าลำโพงมาแชลลำโพงเขาดีแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่พกพาแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวนานเลยอ่ะ15ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือสมมุติถ้าเราไปกับเพื่อนเงี้ยเราเพื่อนมีแบบมาเชลเหมือนเราเงี้ยเราสามารถที่จะแบบต่อลิงก์กันได้เลยอ่ะผ่านไวเลสก็คือว่าสมมุติจอยเปิดในสมาร์ทโฟนของจอยจะชอบเพลงเนี้ยแต่เพื่อนอยากฟังด้วยก็ต่อลำโพงปุ๊บไปกันได้เลยอ่ะคือมันพ่วงเชื่อมต่อปกติมันจะต้องแบบใช้แจ็คต่อกันใช่ไหมแต่นี้มันใช้ไวเลสอ๋อมันทำให้เสียงมันออกมารอบทิศทางได้ถ้าลำโพงก็ตั้งนะเวลาแคมปิ้งตั้งเวลาไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยตั้ง4ตัวรอบทิศทางเงี้ยเสียงมันก็จะมาทั้ง4ทิศทางเลยอันนี้ดีไม่ต้องใช้สายด้วยสำหรับวันนี้เหมือนเป็นกาเจ็ตสำหรับคนเดินทางนะ
แล้วอันเนี้ยคือควรมีติดรถไว้อยากได้มากเลยถ้าเรามีรถบ้านเนาะเนี่ยจักรยานตัวเนี้ยนี่มันเป็นจักรยานแบบพับได้แล้วก็ตัวนี้มันมีเฟรมนะคะที่เป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมคือมันจะแข็งมันแข็งแล้วเบาแมกนีเซียมอ่ะมันเน้นแล้วเบาโอ้ใช่แล้วตัวนี้คือมันมีเวลาเราขี้เกียจปั่นอะจักรยานอะมันก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าสำรองเก็บไว้ด้วยแล้วมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมันวิ่งได้ไกลอ่ะวิ่งได้ไกลตัวนี้วิ่งได้ถึง35กิโลเอ้ยขออภัยไม่ใช่เหรอ65กิโล65กิโลถึงว่าทำไมมันได้35กิโลนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะพูดถึงเยอะนะถ้า65กิโลนี่65กิโลนี่ยิ่งเยอะมากกว่าเดิมอีกปั่นข้ามจังหวัดเลยเออดีอ่ะตัวนี้แล้วที่สำคัญคือมันพับได้เบาด้วยตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด400วัตต์ก็มอเตอร์ขนาด400วัตต์ใช่แต่พูดถึงว่าเขาบอกไหมว่าเวลาชาร์จอะบอกหรือเปล่าไม่ได้บอกอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าชาร์จนานขนาดไหนชาร์จครั้งนึงเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยเขาวิ่งไปได้เลย65กิโลโอเคอ่ะ65กิโลก็ใช้ได้ดีนะไปได้ไกลประเด็นก็คือมันเหมาะกับสายแคมปิ้งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือเหมาะกับสายแคมปิ้งรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่อยู่ในลานแคมปิ้งอ่ะมันจะทำให้ไม่มีเสียงรบกวนมันเสียงรบกวนไม่รบกวนคนอื่นเขาไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เวลากลางคืนอะไรเงี้ยต้องดีนะน่าซื้อเนี่ยจะก็ชอบสักคันเนาะตอนนี้เราก็เดินทางออกจากจุดชมวิวแล้วนะครับโอ้วิวข้างหน้าก็สวยงามไม่แพ้กันเราจะเห็นป้ายนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและป้ายข้างหน้าก็จะบอกเลยครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเนี่ยที่เราสามารถเลือกเที่ยวในเส้นทางนี้ได้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วก็ภูทับเบิกซึ่งถ้าเราจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเราไม่ต้องลงจากเขาลูกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีแยกข้างหน้าถ้าหลงจำไม่ผิดนะมีแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็วิ่งตรงไปยาวๆเนี่ยไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้เลยครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเหมือนในแผนที่เราบอกไว้เลี้ยวขวาแล้วเปลี่ยนเส้นทางไปที่2216ถ้าจำไม่ผิดนะครับ2216เราก็จะไปลงที่อำเภอหล่มเก่าครับแล้วก็จากอำเภอหล่มเก่าตรงนั้นนะฮะก็จะมีทางแยกไปที่ภูทับเบิกได้แล้วก็ขับไปที่เขาคอได้หรือว่าขับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลยครับแต่เราจะติดตามชมวิวสวยๆนะครับบนถนนเส้นนี้นี่ยิ่งช่วงขาลงเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้วิวสวยมากๆเลยส่วนจะมีแยกตรงไหนแยกไปตรงไหนที่จะไปจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวโดนจะเก็บภาพจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เพื่อนๆเลยครับถนนในช่วงนี้นะครับเมื่อครั้งอดีตที่โดมาโดรู้สึกว่าถนนมันเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะเหมือนเขาปรับปรุงแล้วนะครับถนนตรงนี้นี่เราเพื่อนๆจะเห็นด้านซ้ายด้านขวานะครับเริ่มมีลานเริ่มมีการปรับที่ผมว่าในอนาคตนะครับฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะมีลานกางเต็นท์บนนี้หลายที่เลยครับถ้าดูจากสถานที่ที่เขาปรับไว้นะครับใครที่ชอบความหนาวชอบลมหนาวนะครับโอ้ขึ้นมาที่จุดนี้เนี่ยผมว่าไม่พลาดแน่นอนครับและอีกอย่างนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นฤดูร้อนกำลังเข้าสู่ฤดูฝนอากาศข้างบนนี้เย็นสบายมากเลยครับเมื่อสักครู่ที่เรานั่งเล่นกันนี่โอ้นั่งเล่นเพลินมากเลยครับไม่อยากขึ้นรถกันเลยทีเดียววิวสวนทุ่งนี้สวยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะที่เราเห็นเขาน่าจะมีการซ่อมแซมผิวถนนแล้วแต่ว่าณปัจจุบันก็เหมือนเริ่มเสียหายแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะก่อนหน้านี้ที่ด่งมานะโอ้โหบอกเลยว่าถนนเสียหายของนี้หนักมากครับนี่ถือว่าเรียบแล้วก็ดีขึ้นมากแล้วครับเพื่อนๆช่วงนี้เป็นอีกช่วงนึงนะครับที่เมื่อครั้งอดีตด่งมาเนี่ยโอ้โหหลุมบ่อนี่รถนี่กระเด้งกระดอนเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีการทำถนนให้ใหม่แล้วโอ้ดีใจมากๆครับนี่อัปเดตล่าสุดเลยครับวันนี้วันที่20เดือน7ใช่ไหมวันนี้20เดือน7นะครับพ.ศ. 2565อัปเดตเส้นทางถนนลอยฟ้าจากเลยไปเพชรบูรณ์ล่าสุดมีการปรับปรุงแล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีหลุมไม่มีบ่อให้รถต้องกระเด้งกระดอนแล้วครับแต่ว่าจุดนี้ยังอันตรายอยู่เพราะอย่างเห็นป้ายนี้นะครับจุดนี้ยังอันตรายอยู่นะครับไหลทางชำรุดตรงนี้อันตรายมากๆเลย
ตรงนี้เขายังไม่ซ่อมนะครับแต่ความเสียหายถนนเนี่ยเขาทำหมดแล้วโอ้ดีมากเลยครับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยถ้ามาเที่ยวช่วงนี้ได้ขับรถถนนดีวิวสวยๆเลยครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะครับก็ยังมีช่วงนี้นะฮะที่ผ่านมาก็ถนนยังมีแตกแล้วก็ผิวถนนยังเก่าอยู่นะครับช่วงนี้แต่ผมคิดว่าถ้าดูจากโปรเจกต์แล้วอะในอนาคตเขาน่าจะปรับปรุงมาถึงตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีช่วงที่ถนนไม่ดีอยู่นะครับตะเกียเราเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่เราไปเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมิอ่ะผมกับน้องจอยอ่ะไปเห็นต้นไม้อย่างนึงซึ่งแบบมันดูสวยแล้วมันก็ดูแปลกตามากครับก็วันนั้นที่เราไปเห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกไม้ชนิดนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นดอกไม้อะไรครับซึ่งเราไปเจอที่บนอุทยานเนาะอุทยานแห่งชาติภูแลนคาเราไปเจอที่ภูแลนคาใช่ที่จุดชมวิวผาหัวหน้าจนเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่น้องจอยนั่งดู Exact Magazine ก็เลยเลื่อนมาเจอคอลัมน์ของอะไรนะ Living Inspire Living Inspire ก็เลยบอกพี่โดมว่าเฮ้ยอันนี้ไงดอกที่จอยชอบคือมันจะเป็นแบบสีชมพูน่ารักน่ารักเนี้ยแล้วสรุปมันเป็นดอกอะไรคือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าน้องเขาเรียกน้องดอกบัวดินดอกบัวดินใช่ไอเราก็ไอ้เราก็งงตั้งนานนะนึกว่าแบบคือมันก็หาข้อมูลยากครับแต่พอดีมันเลื่อนไปเลื่อนมาเจอพอดีเลยน้องจอยวันนี้เจอก็เลยผมเลยนั่งดูมันดอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายมันคือดอกบัวดินใช่คือดอกบัวดินคือเขาบอกว่าเป็นปลูกง่ายหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาชื่อบัวสวรรค์ดอกบัวสวรรค์ใช่บัวสวรรค์บางพื้นที่ก็เรียกว่าบัวดินปลูกยากไหมมันปลูกง่ายค่ะแต่ตัวเนี้ยคือเขาจะออกในช่วงฤดูหน้าฝนเท่านั้นแต่เนี้ยจะชอบที่สุดลองจากบัวดินละก็คือเดลีคือเดลีเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่คล้ายๆหน้าหัวแต่เขาจะเป็นดอกสีขาวแล้วตัวเนี้ยเขาจะฟอกอากาศได้ด้วยสามารถปลูกในบ้านปลูกในห้องอะไรเงี้ยได้ไม่ค่อยชอบแสงแดดเยอะแต่ก็ชอบความชุ่มชื้นแต่คือที่ชอบก็คือว่าเขาฟอกอากาศปลูกง่ายด้วยแหละและตรงนี้ครับสามแยกตรงนี้อำเภอน้ำหนาวด้านซ้ายนะครับที่ดงบอกซึ่งเส้นทางนี้มีเส้นทางขึ้นเที่ยวภูกระดึงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เราจะนี่ครับขวามือ2216อำเภอหลบเก่าครับซึ่งเราจะไปลงตรงนี้อีก35กิโลที่แยกกกกระทอนนะครับและพอถึงตรงนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปที่เพชรบูรณ์และตรงไหนเป็นแยกไปเที่ยวอะไรอย่าลืมติดตามเที่ยวไปกับโด่งนะครับในเส้นทางที่เราลงมานะครับระยะทางเหลืออีกประมาณ25กิโลเนี่ยตลอดเส้นทางที่ลงมาไม่มีทางสูงชันนะครับมีลงเขานิดหน่อยแต่ส่วนมากแล้วด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมากกว่าแล้วก็มีจุดนี้ที่ต้องระวังนะเวลานี้ก็คือจุดที่เป็นทางเบี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเขาทำสะพานใหม่จากจุดนี้ไปผมว่าน่าจะเหลือประมาณ 24-25 กิโลนะครับโหแต่จุดนี้อันตรายนะครับเนี่ยพอเขากำลังสร้างสะพานแต่ว่าน่าจะเจอฝนตกหนักครับเพื่อนๆเห็นไหมน้ำไหลมาแรงมากครับท่อที่แทบระบายน้ำไม่ทันเลยครับโอ้ยแทบตลอดเส้นทางเลยครับตั้งแต่ลงมาเนี่ยส่วนมากเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยเหมือนเช่นเคยนะครับอยากเน้นย้ำทุกคลิปเลยว่าทุกๆคนที่ขับรถผ่านในเขตชุมชนนะครับผมอยากให้ลดความเร็วของการขับขี่ลงมานะครับเพราะว่าในชุมชนมีทั้งเด็กแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเราก็เลยไม่ระวังนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกเอ็นดูเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเราแล้วก็เอาใจเขามาใส่กับใจเรานะครับเราเข้าใจเลยว่าถ้ามันเกิดสิ่งพวกนั้นกับลูกหลานของเราเองโดยที่คนอื่นมากระทำอ่ะเราจะเข้าใจเลยครับว่าเราจะลดความเร็วลงมาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นในเขตชุมชนอ่ะลดความเร็วนะครับเมตตากับเด็กๆแล้วก็เมตตากับสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับ
และตรงนี้นะครับก็คือปลายทางที่โด่งบอกก็คือเลี้ยวซ้ายไปอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะกลับไปที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือนะครับนี่จะเห็นป้ายเลยนะครับและตรงนี้ครับก็คือแยกที่เราพูดถึงกันนะครับจากจุดนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแยกตรงนี้นะครับเราเลยมาอีกแค่ไม่กี่กิโลจากเมื่อสักครู่เห็นป้ายนะครับนี่เลยแยกไฟแดงตรงนี้นะครับถ้าจะไปภูทับเบิกก็คือพอเราเลี้ยวซ้ายเมื่อสักครู่มานะครับแล้วก็ตรงผ่านมาอีกแค่ไม่กี่กิโลครับถึงว่าน่าจะประมาณสัก 4-5 กิโลครับเราก็จะมาถึงแยกไฟแดงตรงนี้ซึ่งเลี้ยวขวาตรงนี้ครับไปภูทับเบิกได้เลยครับเพื่อนๆไปครับในเส้นทางนี้นะครับถ้าวางแผนท่องเที่ยวดีๆออกเช้าๆเนี่ยโอ้ยมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดเลยครับมาถึงหล่มเก่าหล่มสักนะครับพลาดไม่ได้วันนี้เหมาะมากเพราะเรามาถึงตอนเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชิมขนมจีนอำเภอหล่มสักเอ้ยหรือหล่มเก่านะตรงนี้นี่นี่นี่ขนมจีนแม่สีก็เลยจากทางขึ้นภูทับเบิกเมื่อสักครู่มานิดนึงครับเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาขนมจีนจะน่ากินขนาดไหนนะครับนี่ขนมจีนของที่นี่นะครับเอกลักษณ์เขาจะเส้นเล็กๆครับเส้นใสๆเล็กๆแล้วก็มีผักเพียบเลยนี่แค่ชุดเล็กนะครับแล้วก็น้ำยา4ถ้วยอันนี้คือราคาชุดเล็กนะครับ50บาทเท่านั้นเยอะมากอันนี้สั่งมาต่างหากครับลูกชิ้นแล้วก็มีส้มตำอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆและจากแยกตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับเราเลี้ยวขวาไปได้เพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็สระบุรีนะครับก็คือตรงป้ายหลังจากป้ายตรงนี้แล้วก็เป็นไฟแดงข้างหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาซึ่งจากจุดนี้นะครับพอเราเลี้ยวขวาไปปุ๊บนี่เห็นป้ายเลยครับถ้าตรงไปเป็นอำเภอหล่มสักเลี้ยวขวาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตามถนนหมายเลข21นะครับเพื่อจะเลือกเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจะเดินทางไปต่อที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจะย้อนกลับไปที่ภูทับเบิกนะครับในเส้นทางนี้ก็สามารถไปได้ทุกเส้นทางเลยครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการไปที่เขาคอก็ไม่ยากครับอีกไม่กี่กิโลนะครับพอพ้นแยกข้างหน้าเราก็สามารถเลือกแล้วว่าเราจะขึ้นเขาคอได้ในเส้นทางไหนบ้างนะครับว่าจากเขาคอเนี่ยขึ้นได้2ฝั่งนะครับขึ้นจากฝั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้จากตัวอำเภอเมืองนะครับหรือว่ามาขึ้นที่แยกแคมป์สนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไปเส้นทางไหนแต่ถ้าให้โด่งแนะนํานะครับโด่งให้เพื่อนๆนะครับจากจุดนี้เนี่ยเดินทางจับเป้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่มุ่งหน้าไปที่แยกแคมป์สนทําไมถึงแนะนําเส้นทางนี้เพราะว่าในเส้นทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเพื่อนจะเห็นถนนที่สวยงามมากนะครับซึ่งเป็นถนนที่ผมชอบหลายๆคนเรียกว่าเขาคอเซอร์กิตนะครับเนื่องจากว่ามีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะของถนนคล้ายกับสนามแข่งรถแล้วก็ยังมีวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยหลังวัดพระธาตุเนี่ยแล้วก็มีร้านกาแฟหลายๆร้านที่เป็นวิวสวยๆชิลๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปชิมในเส้นทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอลงจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับไปชิมกาแฟแล้วทานข้าวกันแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็ต่อได้ที่เขาคอเลยครับขึ้นจากเขาคอที่แยกแคมป์สนนะครับอันนี้เป็นทริปที่โด่งแนะนำเลยนะครับเพื่อนหลังจาก
ที่เราผ่านไฟแดงมาประมาณ3ไฟแดงนะครับเราตรงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอแยกตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า4แยกอาเซียนนี่ตรงไปได้ถึงบรูไนเลยนะครับตรงนี้นี่ฮะเลี้ยวขวาไปพิซซูโร่ครับก็คือเส้นทางที่ผมบอกนะครับว่าเราจะไปขึ้นเขาค้อที่บริเวณแยกแคมป์สนนะครับก็คือเราเลี้ยวขวาไปทางพิซซูโร่นี่แหละครับเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้ป้ายเขาบอกว่ากลับไปที่อำเภอหล่มสักนะครับแล้วถ้าตรงไปเนี่ยก็คือตรงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับนี่เห็นไหมวัดพระผาสันก้าเลี้ยวขวาทุ่งกระถางลมเลี้ยวขวานะครับถ้าใครที่อยากเที่ยวต่อที่เพชรบูรณ์นะครับทุ่งกระถางลมก็เลี้ยวขวาวัดพระผาสันก้าเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปขึ้นเขาค้อจากจุดนี้ที่แยกแคมป์สนได้เลยครับและจากแยกตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็คือตรงไปก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับเพื่อนๆนี่สำหรับทริปนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามโดเข้ามาเยอะมากว่าผมอยู่ที่เชียงคานผมมาเที่ยวจังหวัดเลยผมอยากกลับไปกรุงเทพผ่านทางจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าอยากเที่ยวถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยอะไรเงี้ยครับจะไปเส้นทางไหนแล้วเส้นทางเป็นยังไงอะไรครับเป็นเส้นทางที่มีคนถามเข้ามาในช่องเยอะมากๆผมก็เลยตัดสินใจทํา EP นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อยากมาเที่ยวทั้งจากจังหวัดเลยกลับไปที่เพชรบูรณ์หรือบางคนเนี่ยมาเที่ยวจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วอยากเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเลยโดยผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับก็จะใช้เส้นทางนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเดินทางย้อนคลิปนะครับจากหัวไปท้ายจากท้ายไปหัวนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเดินทางจากเส้นทางไหนไปที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าจากการท่องเที่ยวของเลยและเพชรบูรณ์ผ่านถนนลอยฟ้าเนี่ยเป็นถนนเส้นทางนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทริปการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเลยมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับหวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ถามเข้ามานะครับว่าอยากท่องเที่ยวในเส้นทางนี้หลายๆคนเนี่ยถามว่าจากเพชรบูรณ์ไปจะไปยังไงจากเลยมาจะไปยังไงก็คือใน EP นี้มีคำตอบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องดูย้อนไปย้อนมาหน่อยนะครับและทุกๆการเดินทางของโดนะครับหวังว่าทุกคลิปทุกการเดินทางเนี่ยจะมีประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนนะครับและสิ่งที่หวังที่สุดก็คือหวังให้ทุกคนรู้จักเส้นทางเพื่อระมัดระวังตัวได้ถูกแล้วก็ขับขี่โดยไม่ประมาทนะครับหวังว่าจะลดอุบัติเหตุในเส้นทางนั้นได้นะครับเพื่อนและสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนี่ต้องใช้คำนี้ไหมครับ www นะครับ exatmagazine.com นะครับเป็นแมกกาซีนที่บอกว่าให้ความรู้แล้วก็ให้สาระกับการเดินทางสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักเดินทางทุกคนนะครับเหมาะกับช่องเรามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากดูโด่งแล้วนะครับอย่าลืมกดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ e-magazine ตัวนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ EP หน้านะครับสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ